มาค่ะมากินสุ่มนะคะสุ่มนัวพวกคุณชะเลานะคะสุ่มหมูค่ะอันนี้ตั้งแต่หลอกก่อนหลอกก่อนหลอกที่แล้วพี่น้องนี่ใส่ตู้เย็นไว้มาเบิ่งว่ามันสิเป็นอะไรนะคะตั้งแต่หลอกก่อนหลอกที่แล้วด้วยค่ะนี่ค่ะสภาพเห็นบ่ยังดีคือเก่าเลยค่ะนี่หนูบ่เฮ็ดแบบหนูบ่กินเอาไปเฮ็ดแบบซุปด้วยค่ะแนะนำนะคะแต่ว่ามีกินแบบนี้นะคะแต่ว่าหนูกำมั่นใจนะคะเพราะว่าเฮาเฮ็ดสะอาดๆอยู่แล้วพี่น้องเรื่องนั้นเป็นไงคือเก่าค่ะแข็งๆดูสีว่าแซ่บเข้าไปอบหม้อทอดเลยน้ำมันเลยพี่น้องหอมมันอันนี้นางหั่นเองด้วยค่ะแซ่บเลยล่ะค่ะขนาดโดนแล้วได้หั่นอยู่ในตู้เย็นถ้าสุ่มนะคะอยู่ข้างนอกพอถึงมือลูกค้านะคะมันยังบ่ทันได้สุ่มปานใดเด้อพี่น้องแต่ว่าถ้าสำหรับส่งพัสดุออนไลน์อ่ะสุ่มพอดีได้ถ้าสำหรับพวกกลุ่มลูกค้าที่แบบว่าอย่างออฟไลน์ได้จ้ะเด้อก็ต้องเอาออกเอาถ้าหนูหายแล้วก็เอาไว้สักก่อนจักมื้อนึงจังเอาใส่ตู้เย็นไว้รสชาติดีรสแซ่บแกนอันตันพี่น้องมันมาปกติเด็ดๆพี่น้องเบิ่งใกล้ๆนี่นางทำเอง